เดี๋ยวเราจะมาติดตามฟังเรื่องต่อไปนะครับจากสายของคุณเป้คุณเป้ปัจจุบันนี้อายุ35ปีครับมาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อทางคุณไสครับคุณเป้ใช้ชื่อเรื่องนี้ว่าลุงบุญและตอนนี้คุณเป้อยู่ในสายกับผมเรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องต่อไปกันเลยครับสวัสดีครับคุณเป้ครับสวัสดีครับพี่แจ๊คโอ้เสียงดังฟังชัดดีจังเลยนะฮะครับผมคิดถึงพี่แจ๊คจังเลยขอบคุณมากมากฮะคุณเป้ตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยผมอยู่ที่ศาลายาแถวแถวนครปฐมครับอ๋อแถวแถวศาลายาตอนนี้อากาศแถวแถวศาลายาเป็นยังไงบ้างคุณเป้โอ้เย็นเลยครับเย็นเย็นเนาะตอนนี้น่าจะเย็นทั่วทุกพื้นที่แล้วมั้งฮะน่าจะครบแล้วเพราะว่าตื่นใช่ตื่นเช้าขึ้นมานี่อากาศดีเนาะโอ้อยากให้เป็นอย่างเงี้ยอากาศอย่างเงี้ยทั้งปีเลยประเทศไทยเนี่ยจะดีมากเลยถ้าอยากให้หายซื้อเสื้อกันหนาวมารับรองร้อนวายจริงอาถรรพ์นะใครซื้อเสื้อกันหนาวมาหนาวไม่เกิน3วันร้อนอีกแล้วนะครับเออมาว่ากันถึงเรื่องนี้นะครับที่บอกว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชัยภูมิเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อทางคุณไสเรื่องนี้เกิดขึ้นนานหรือยังครับสักครู่นะครับฮะมันคือมันเกิดขึ้นจะว่านานมันก็นานแต่มันก็มีปัจจุบันที่ยังสืบอยู่ว่าลุงเขายังเป็นยังไงยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับหรอฮะเออน่าสนใจผมบอกว่าเรื่องเนี้ยน่าสนใจมากนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องของลุงบุญที่ว่านี้เป็นยังไงครับก็คือผมขอกล่าวเกริ่นตัวลุงบุญนิดนึงนะครับก่อนเข้าเรื่องครับคือลุงบุญเนี่ยแกเป็นคนที่มีบุญคุณกับครอบครัวผมตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่ผมยังไม่เกิดนะฮะคือลุงบุญเนี่ยผมคือผมยังเกิดทันคือผมอะไรเรียกตอนที่ผมอยู่ประมาณป.6เด็กป.6บ้านนอกก็เวลาเสาร์อาทิตย์พ่อแม่ก็ต้องเอาไปช่วยไปเก็บพริกไปหักข้าวโพดอะไรเงี้ยทำนาทำไร่ครับผมครับซึ่งไร่ของผมเนี่ยอยู่ติดกับไร่ของลุงบุญแล้วก็มีคันนาที่มันปลูกต้นตาลแบบเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือขอบเขตอะไรอย่างเงี้ยครับผมเคยได้ยินว่าคุณลุงบุญเนี่ยแกมีคาถาอาคมหนังเหนียวคงกระพันเด็กผมก็เด็กๆก็มันก็จะเชื่อครับครับแล้วมีวันหนึ่งผมกำลังหักกระโพดอยู่ปุ๊บได้ยินเสียงดังปุ๊บเหมือนของสูงหล่นลงมาครับผมพื้นดินนี่ผมยืนห่างจากจุดที่มันเกิดเหตุประมาณ200เมตรดินนี่ยังสั่นพับอยู่เลยครับครับก็คือลุงบุญแกไปปีนต้นตาลแล้วแกตกมาจากต้นตาลชาวบ้านพวกลูกสาวแกมีแกก็วิ่งโอ้ช่วยด้วยมาช่วยดูแบบดูกันเร็วอะไรเงี้ยผมก็วิ่งไปดูปรากฏว่าลุงบุญแกลุกขึ้นมาเอามือปัดก้นปับไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมโอ้เนี่ยคือครั้งแรกที่ผมเห็นกับตาว่าเออแกมีหรือว่าแกจะเป็นอย่างที่เขาพูดจริงๆเออเจ๋งว่าอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเลยลุกขึ้นมาปัดก้นสองทีปับจบเลยโอ้ตอนนี้ผมจะเข้าเรื่องนะครับคือเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่คือต้นเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยผมยังไม่เกิดคือพ่อผมเนี่ยตอนนั้นพ่อผมเนี่ยอายุแค่10ขวบครับแล้วพ่อผมเนี่ยคือแม่ของพ่อนี่เรียกว่าย่าใช่ไหมแม่ของพ่อเรียกว่าย่าใช่ครับใช่สมัยก่อนคุณย่าก็ยังสาวๆเพิ่งจะมีลูกอ่อนๆอะไรเงี้ยคือพ่อผมเนี่ย10ขวบสมัยก่อนเนี่ยเมื่อโอ้สมัยน่าจะเป็น40กว่าปีพ่อผมเสียไปแล้วครับสมัยก่อนเนี่ยบ้านผมเนี่ยรวยที่สุดในหมู่บ้านแต่โดนโจรปล้น3ครั้งครับคือเมื่อสมัย40ปีที่แล้วอ่ะใครโดนโจรปล้นหรือว่ามีเรื่องอะไรก็ต้องขี่เกวียนเนี่ยไปแจ้งตำรวจที่อำเภออีกประมาณ 2-3 วันกว่าตำรวจจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเพราะฉะนั้นไอ้การเกิดการปล้นปุ๊บเนี่ยชาวบ้านจะช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เลยก็คือถูกปล้นก็ปล้นไปก็แต่อารมณ์ของโจรว่าเขาจะปล่อยชีวิตเราไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอไอ้การปล้นครั้งที่4เนี่ยบังเอิญว่าช่วงเวลานั้นน่ะมีคาราวานนายห้อยคุณแจ็ครู้จักนายห้อยไหมครับนายห้อยเคยได้ยินเคยเห็นตอนที่ผมมารู้จักตอนที่มันเป็นละครเป็นหนังก็คือเป็นขบวนคาราวานที่คอยซื้อควายเพื่อเข้าไปขายที่โคราชนะครับผมในคาราวานนั้นน่ะมีผู้ชายประมาณโอเป็น10เขาก็ตระเวนแวะตามหมู่บ้านขอซื้อควายจากชาวบ้านแล้วก็เอาไปขายรวมเป็นแบบก้อนใหญ่ๆแล้วไปขายที่โคราชทีเดียวเลยครับแล้วหนึ่งในคาราวานนั้นน่ะตอนนั้นลุงบุญแกยังหนุ่มก็เป็นหนึ่งในคาราวานนั้นแหละแต่แกมาที่หมู่บ้านผมเนี่ยแล้วแกติดใจสาวคนนึงซึ่งสาวคนนี้ก็เป็นเมียปัจจุบันแกแหละคือแกชอบสาวคนนี้แล้วแกแบบไม่ไปไหนละก็จะอยู่ที่นี่แหละครับแกก็ตักฐานก็อยู่กับป้าเลยก็ได้อยู่กับนะฮะที่ผู้หญิงที่แกชอบนะฮะก็จีบกันแต่งงานกันอะไรก็ว่ากันไปช่วงนั้นเนี่ยคือคาราวานเนี่ยมันต้องมีอาวุธคือมีปืนคนที่ยิงปืนเป็นในสมัยก่อนมันก็มีไม่กี่คนนะครับเขาก็เลยแบบ
แล้วบวกกับลุงบุญเนี่ยตอนหนุ่มๆนี่แกสูงมากก็ขนาดปัจจุบันเนี่ยผมอ่ะสูงประมาณ170ผมยังเท่าแค่ตะกะแล้ลุงบุญเลยอ่ะคนสมัยโบราณเขาบอกว่าตัวใหญ่สูงใช่ ใช่แกเป็นคนรุ่นโบราณใหญ่คือโอ้โหแบบสี่คนไม่น่าสามก็ไม่น่าจะล้มแกได้อ่ะครับตัวใหญ่มากเขาเลยแบบลุงบุญเนี่ยรูปร่างดูหน้าเกรงขามแถมยิงปืนเป็นอาวุธอะไรเงี้ยงั้นช่วยเป็นผู้นำหมู่บ้านเวลาเกิดเรื่องให้รวมกำลังคนมาคอยสู้กับโจรครับลุงบุญแกก็โอเคช่วยเหลือชาวบ้านโอเคเหตุการณ์เกิดมาไอ้การปล้นครั้งที่4เนี่ยมันมีโจรคนนึงบุกมาที่บ้านของแม่ของพ่อผมเนี่ยมาบุกบ้านคุณย่าเนี่ยแล้วก็ปล้นเอาตอนนั้นเหลือแค่ควายแค่ตัวเดียวกับเงินอยู่ในหีบเหล็กอีกก็นิดนึงนะฮะแกก็เอาโจรก็เอาควายไปแล้วก็จับย่าเนี่ยเป็นตัวประกันขึ้นเกวียนแล้วก็ขี่หนีออกจากหมู่บ้านไปพ่อผมหลุดประจักษ์คือโจรมันไปแล้วอ่ะพ่อผมก็หายกลัวก็วิ่งมาตะโกนช่วยด้วยโจรปล้นนี่ฮะชาวบ้านเขาก็ช่วยเอ้ยช่วยกันมาช่วยกันเนี่ยกวดแต่มันกวดจะรวบรวมคนได้นะมันสมัยโบราณเนี่ยกวดจะตีของวิ่งไปบอกบ้านนั้นบ้านนี้ก็โอ้โหหลายน่าจะเป็นเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะพอมาจวนกำลังกันได้ปุ๊บก็มาที่บ้านของลุงบุญแล้วก็พูดกันว่าเฮ้ยกูว่าไม่น่าทันแล้วเพราะโจมันน่าจะไปไหนตอนไหนแล้วอู้จับแม่ของพ่อผมไปผมไม่ได้คืนแล้วพ่อผมก็ร้องไห้โอ้แม่ช่วยแม่ผมด้วยลุงบุญก็บอกเฮ้ยไม่ต้องห่วงยังไงก็ทันชาวบ้านก็บอกจะทันได้ยังไงครับมันนำหน้าเราไปถึงครึ่งชั่วโมงครับลุงบุญบอกว่าเอาไว้แล้วกันพวกเองไม่ต้องถามอะไรตามข้ามาอย่างเดียวแล้วลุงบุญแกก็พาเดินแบกปืนในชาวบ้านไม่มีปืนก็แบกตามกันไปแล้วก็เดินตามลุงบุญไปพอไปถึงจุดๆนึงลุงบุญแกควักบุหรี่มาสูบเป็นแบบยาเส้นนะฮะสูบยาเส้นเอามาสองมวนมวนนึงจุดแล้วก็วางทิ้งไว้ข้างป่าครับครับอีกมวนนึงแกก็คาบแล้วก็สูบแล้วก็บอกว่าให้ทุกคนเนี่ยเดินตามไฟแดงๆที่แกสูบเดิมตามแกมาชาวบ้านก็โอเคก็เดินตามแกไปเพราะสมัยก่อนมันก็มืดนะครับมันก็เห็นชัดเลยนะปิดจุดที่เล็กก็เห็นชัดแล้วก็เดินตามลุงบุญไปชาวบ้านบอกว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตมาในหมู่บ้านเนี้ยตั้งแต่เด็กยันแกเนี้ยเส้นทางทุกเส้นทางเขารู้หมดแต่อยู่ดีๆลุงบุญแกพามาเส้นไหนก็ไม่รู้อยู่ดีเหมือนกับว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นมาแบบเหมือนใครมาแอบสร้างคนไหนก็ไม่รู้ว่าเป็นเส้นทางแบบไม่คุ้นตาเลยลุงบุญเขาก็โอเคเดินตามแกไปนะทุกคนก็เดินตามไปปั๊บเออเส้นทางนี้มันอยู่ตรงไหนไม่เคยเจอเลยมันน่าแปลกใจตรงที่ว่าคือโจรนำหน้าไปแล้วครึ่งชั่วโมงลุงบุญแกพาตามไปสัก10นาทีนะฮะไปดักหน้าโจรได้ชาวบ้านก็เฮ้ยเออแต่ก็ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรมากก็นึกว่าเป็นทางลับที่อาจจะไม่ทันสังเกตโอเคลุงบุญก็บอกทุกคนบรรจุมันจะเป็นปืนแก๊สนะครับทุกคนบรรจุแก๊สเดี๋ยวจะรอช่วงที่โจรผ่านเส้นนี้มาซึ่งเป็นจุดที่เหมาะในการยิงมากแต่ถ้าเกิดว่าภาพแต่จุดเนี้ยจะเป็นเส้นทางที่วิ่งเข้าไปในดงไผ่ซึ่งมันจะมีแต่กอไผ่ขึ้นขวางกระสุนนะฮะมันจะไม่เหมาะในการยิงอาจจะพลาดเป้าจงบุญเขาบอกทุกคนพร้อมก็ดับฟงดับไฟอะไรเสร็จปั๊บรอประมาณสักจุดใจนึงได้ยินเสียงเกวียนมาแล้วป้องแตงโจรมันเพิ่งมาจริงๆครับหัวหน้าโจรนี่สักเต็มตัวแล้วก็ขี่ควายนำขบวนมาเลยแล้วก็ถัดจากหัวหน้าโจรไปก็จะเป็นเกวียนซึ่งก็มีย่านั่งร้องไห้อยู่ในเกวียนนะฮะแล้วก็มีลูกสมุนโจรอีก2คนครับเดินปิดท้ายเกวียนมาพอให้สัญญาณปุ๊บทุกคนเล็งไปที่ตัวหัวหน้าทุกคนก็ได้จังหวะปุ๊บก็ยิงเลยกดว่าไม่ลั่นสักนัดเลยเหรอครับโจรมีของครับลูกบุญเขาก็พูดอ้าวไอ้ตัวร้ายนี่มันมีดีละได้ๆแกก็เดินผิดจุดนึงซึ่งไอ้จุดอย่างที่บอกคือจุดที่บทหมอกเนี่ยมันยิงไม่ออกซึ่งจุดนี้ถ้าเกิดท่าไปแล้วก็จะเป็นดงไผ่มีแต่ไผ่เต็มไปหมดเลยเขาบอกโอ้ยไม่น่าจะได้ละมั้งบรรจุอีกก็ติดดงไผ่ยิงไม่โดนตัวหรอกลุงบุญแกบอกไม่เป็นไรแกก็ขายหมากที่แกเคี้ยวมาเนี่ยเอามาปั้นแล้วก็ห่อกับลูกตะกั่วฮะแล้วก็ยัดดินปืนใส่เอาลูกตะกั่วที่แกปนกับเคี้ยวหมากเนี่ยยัดกระทุ้งเข้าไปแล้วแกก็ยิงคือเล็งปุ๊บพอไอ้หัวหน้าโจรนี่ผ่านดงไผ่ปั๊บแกยิงปั้งลั่นออกไปเลยเขาบอกว่าอันนี้ผมไม่เห็นกับตาแต่เขาเล่าให้ฟังนะเขาบอกว่าลูกกระสุนเนี่ยพอปึ้งมาไปไอ้ที่เป็นหมากครูมันจะติดไฟไม่จะเป็นลูกแดงใช่ไหมเขาเห็นว่าไอ้ลูกกระสุนเนี่ยมันวิ่งหลบไผ่ฟุ๊บปั๊บฟุ๊บปั๊บอย่างกับมีชีวิตบิด GPS มันเลี้ยวได้งั้นเลยเหรอเลี้ยวได้เลยแล้วก็วิ่งปักเข้ากลางอกโจรเลยหัวหน้าโจรนะฮะครับโจรก็พังงะแล้วก็หงายตกหลังควายร้องโอ้ยไอ้สองคนไอ้สองคนจะเป็นลูกสมุนนะครับตกใจก็วิ่งหนีไปก็ทิ้งในตัวหัวหน้าดับย่าไว้ชาวบ้านเขาก็พอหายตกใจก็พากันวิ่งกูเข้าไปครับก็ไปดู
ปรากฏว่าหัวหน้าโจรเนี่ยยังไม่ตายมันก็ร้องบอกโอ้ยใครยิงกูขอดูหน้ากูหน่อยสิอะไรเงี้ยคือคนสมัยก่อนเขาไม่กลัวกันนะเขาช้ากันเงี้ยใครมันเก่งยิงกูได้ขอดูหน้าจอยลูบุญเนี่ยก็เดินไปตัวเองโจรก็มองหน้าลูบุญแล้วพูดว่าเออกูเป็นโจรกูสมควรแล้วแต่ก่อนตายกูขอฝากมึงได้ไหมให้มึงไปช่วยดูแม่กูหน่อยคือโจรเขามีแม่อยู่ที่หมู่บ้านนี้เขาก็สืบๆกันเนี่ยโจรเขาบอกอยู่หมู่บ้านนี้นะเขาขอร้องเถอะเขามีแม่อยู่คนเดียวลูกบุญเขาก็คนโบราณเขาก็แบบรักษาคำพูดนะบอกได้โจรก็สิ้นใจตายไปแล้วพอหลังจากเหตุการณ์นี้มาโอเคก็ต้อนควายกลับบ้านย่าก็กลับมาหมู่บ้านอะไรเงี้ยเวลาผ่านไป4วันสามวันลูกบุญแกก็ออกตามหาแม่โจรก็ไปเจอจริงๆอยู่บ้านอยู่ทางเหนือฮะบ้านเหนือก็เป็นกระท่อมเล็กๆมีป้าแก่ๆเป็นน่าจะเป็นยายเป็นยายแล้วก็ตาบอดสองข้างเลยโอ้โหแกก็บอกแกก็พูดตรงๆอ่ะลูกของยายตายแล้วนะเป็นจงเป็นโจรยายบอกยายก็ทำใจอยู่แล้วสักวันมันต้องโดนสุบุญก็เที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบ้านแกกับบ้านของแม่โจรนี่ฮะช่วยดูลมดูแลหนักๆเข้ายายเนี่ยคือเขาแก่เขาก็ป่วยเขาลูกตายเขาก็ตอมใจนะเขาก็ป่วยหนักป่วยหนักหนักเข้าสุบุญแกก็เลยบอกเมียว่าเดี๋ยวจะขอไปนอนค้างบ้านแม่โจรเลยคืออยู่ดูแลจนแกสิ้นลมหายใจคามือของลูกบุญเลยครับเหรอฮะคือดูแลตามที่รับปากไว้เลยใช่ครับดูแลตามที่รับปากไว้เลยจนแม่โจรเนี่ยก็สิ้นลมตายคาเขาบอกว่าตายคามือของลูกบุญแกก็อาบน้ำดูแลเช็ดถูล้างก้นให้อะไรเงี้ยแต่ไม่นังเกียจเหมือนแม่ตัวเองเลยครับครับแล้วทีนี้มาพาร์ทสองมีอยู่วันหนึ่งคือพอมันผ่านไปมันก็เจริญขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้รุ่นนี้ผมเข้ากรุงเทพแล้วผมจะไม่รู้เรื่องตรงนี้มากแต่ผมฟังจากคนอื่นที่เขาเล่าต่ออีกนึงก็คือพอผมโตขึ้นทุกอย่างมันเจริญขึ้นมันก็ไม่มีโจรละไม่มีไฟฟงไฟฟ้ามีถนนลูกบุญแกก็แก่ตามไปแกก็อย่างที่บอกแก่แล้วก็อยู่บ้านเฉยแต่ลูกแกมีลูกสาวอีกคนนึงซึ่งลูกสาวแกก็โตแล้วก็มีหลานซึ่งเป็นธรรมดาของคนแก่ที่จะหลงหลานนะครับลูกบุญแกก็รักหลานเป็นหลานผู้หญิงโอ้แกรักหลานคนนี้มากโอ้จูบหอมทุกวันแล้วมีอยู่วันหนึ่งตัวลูกของลูกบุญเนี่ยพาหลานเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปล้มตัวหลานเนี่ยตัวแม่เนี่ยถลอกแต่หลานเนี่ยขาหักส่งเข้าโรงพยาบาลลูกบุญแกก็ตกใจฮะหลานฉันเข้าโรงพยาบาลก็ทำอะไรไม่ถูกก็ให้คนพาแกไปส่งโรงพยาบาลหน่อยจะไปเยี่ยมหลานเขาก็พาแกขับเข้าไปในเมืองเสร็จปั๊บพอไปถึงหน้าตึกปุ๊บลุงบุญกับชะงักกัดฟันกรามดังกรอบเลยเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าคือเฉลยเลยก็ได้ที่แกกัดฟันกรามดังกรอบเพราะว่าคุณแจ็คเคยสงสัยไหมว่าทำไมคนมีวิชาอาคมมักอยู่ในป่าผมเคยได้ยินเคยได้ฟังมาแต่ผมคิดว่าเอ้ยเขาคงจะอยากจะปลีกวิเวกอยู่ในป่าคนเดียวไม่ใช่อันนั้นไม่รู้อาจจะถูกครึ่งเนี่ยแต่ที่ลุงบุญแกยืนกัดฟันกรามดังกรอบหน้าทางเข้าประตูโรงพยาบาลเนี่ยก็เพราะว่าคนมีวิชาเนี่ยฮะเขาจะไม่ชอบขึ้นเขาจะไม่ชอบเข้าเมืองเขาจะไม่ชอบเข้าไปในตึกชั้นแบบที่มีหลายชั้นเพราะว่าทุกคนมันขี่หัวเขาอยู่อ๋อโอเคเข้าใจบางคนนี่คือเขาจะไม่ยอมเดินลอดใต้สะพานไม่ยอมลอดใต้ราวผ้าไม่ยอมเดินลอดใต้ถุนบ้านใครใช่นั่นแหละถือว่าแบบของเสื่อมเพราะมันมีคนขี่หัวเขาผู้หญิงผู้ชายอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยโอ้แต่ลุงบุญแกนั่นคือหลานที่แกรักอ่ะครับแกก็แบบเหมือนกับตั้งคือคนเห็นว่าแกยืนกัดฟันเหมือนยังเลยตั้งแล้วแกก็พอแกทำเฮ้อแล้วแกก็เดินเข้าไปในตึกเลยเพื่อจะไปดูหลานเพื่อจะไปดูหลานใช่ใช่ที่แกรักเนี่ยก็เห็นหลานใส่เสื้อแกก็ร้องไห้หอมแก้มหลานแบบตามภาษาคนแก่พอเสร็จปุ๊บบอกลาไอ้หลานหลังบอกว่าต้องนอนโรงพยาบาลสักแป๊บนึงให้หมอเขาดูว่ากระดูกมันเชื่อมกันไหมครับอะไรอย่างเงี้ยโอเคลูกบุญก็กลับบ้านไปเมียเขาเอาไปส่งบ้านนี่แหละลูกบุญก็นั่งซึมตัวยายก็เป็นอะไรลุงยายเขาบอกไม่เป็นไรมันยุคนี้สมัยนี้มันไม่จำเป็นต้องใช้แล้วแกพูดกับเมียแกยังไงฮะคงจะอารมณ์ประมาณว่าไอ้คาถาอาคมแกคงทำใจแล้วแหละครับมันยุคนี้สมัยนี้มันไม่ต้องใช้ละอะไรเงี้ยคือแต่ว่าแกแบบไม่ยึดติดแต่มันมีเอฟเฟกต์ตามมาหลังจากนั้นอีกประมาณสัก7 วันลุงบุญแกก็นั่งกินข้าวกัน3 คนมีลุงบุญมีเมียแกแล้วก็ลูกสาวนั่งกินข้าวกับวงกลมอยู่ดีๆลุงบุญก็พูดขึ้นมากลางวงข้าวว่า
เอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยต่อให้ทำเพื่อความถูกต้องแต่ก็ทำกับเขาไว้เยอะสักวันนะถ้าพูดเงี้ยเพราะว่าสมัยตอนที่ลุงบุญแกเป็นมือปราบไอ้ที่ปกป้องหมู่บ้านเนี่ยโอ้ใครโดนหน้าไหนก็เสร็จจับตายหมดแกฆ่าตายไปค่อนข้างเยอะครับคือแกพูดประมาณว่าเนี่ยต่อให้ทำเพื่อความถูกต้องแต่ก็ทำกับเขาไว้เยอะสักวันครับพวกนี้พอหลังจากที่แกพูดเสร็จปั๊บรุ่งเช้าคุณแจ็คช่องเจ็ดมันมีมวยเจ็ดสีใช่ไหมตอนประมาณสักบ่ายโมงสมัยก่อนอ่ะคนแก่แกก็นั่งดูมวยอ่ะซึ่งโต๊ะแกเนี่ยตั้งอยู่กลางบ้านโต๊ะทีวีมันก็สูงแค่60 เซนนะโต๊ะตั้งทีวีคุณแจ็คไม่ทราบหรอกใช่ไหมตั้งเตี้ยแล้วคนแก่แกก็นั่งแกก็นั่งแบบนั่งชันเข่านั่งกอดเข่าตัวเองดูอ่ะดูมวยอยู่สักพักนึงมันก็ตัดเข้าโฆษณาแกก็เบื่อแกก็ลุกไปเปลี่ยนช่องรอให้โฆษณาหมดแกก็กลับมาดูมวยใช่ไหมสมัยก่อนเป็นแบบอนาล็อกมือหมุนป๊อก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 เอาอะแกก็ลุกขึ้นไปเปลี่ยนช่องพอเปลี่ยนช่องไปปุ๊บแกก็หย่อนขึ้นภาพออกแบบคือแบบอะไรแบบยืนนิดนึงเปลี่ยนปั๊กแล้วแกก็หย่อนก้นลงเบาๆกับพื้นเนี่ยครับหย่อนก้นลงพื้นปุ๊บป๊อกเลยแกกลายเป็นอัมพาตเลยหมอบอกว่าเส้นกระดูกกระดูกทับเส้นประสาทโอ้หมายถึงว่าอาจจะทิ้งตัวลงเร็วไปใช่ประมาณนั้นป๊อกเลยซึ่งขนาดแกตกก้นตาเองไม่เป็นไรเลยใช่ไหมตกก้นตาเองไม่เป็นไรเลยนี่แค่ไปเปลี่ยนเฉยๆแล้วนั่งหย่องหย่องหย่อนเบาๆป๊อกกระดูกก็เป็นประสาทเลยมันมีเลือดแตกตามมาคราวนี้แหละหลังจากที่ดูไปอัมพาตหมอเขาเอ็กซเรย์เป็นนู่นนี่นั่นก็กลับมาที่บ้านก็คอยดูแลไปลูกสาวของลุงคือแรกลูกสาวฝันว่ากำลังดึกๆนี่แหละกำลังจะคือบ้านโบราณสมัยก่อนคุณคิดได้เขาจะทำบันที่เป็นแบบเสาลุ่มสูงแล้วก็มีบันไดที่ดึงกลับเข้ามาได้อ่ะมีภาพออกไหมอืมบ้านโบราณที่แบบกระไดที่มันจะแยกออกจากบ้านแล้วก็สามารถดึงกลับขึ้นมาไว้ข้างบนเพื่อกันคนปีนเข้ามานึกออกโอเคเป็นบันไดที่มันสามารถชักเก็บขึ้นชักขึ้นไปเก็บได้ใช่ประมาณนั้นคือลูกสาวก็ฝันว่าเองกำลังจะชักบันไดกลับขึ้นมาปกติกำลังที่จะกำลังชักกลับปุ๊บมีมือผู้ชายมาจับบันไดไว้ไม่ให้ดึงขึ้นแกก็หันไปมองหน้าก็กลายเป็นผู้ชายสักยันเต็มตัวเลยครับแล้วมีรูที่หน้าอกรูนึงโอ้ยลูกสาวต้องงงแต่ในความรู้สึกลูกสาวไม่กลัวนะในความรู้สึกเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่มาทำร้ายครับไอ้คนที่มีสักยันแล้วก็มีรูกลางหน้าอกเขาก็ค่อยปีนในรถกระไดขึ้นมาปึ๊ก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 แล้วก็บอกลุงอยู่ไหนผมมาเยี่ยมลุงเขาก็ชี้ไปที่มุ้งเขากางมุ้งให้ลุงนอนอยู่กลางบ้านนั่นแหละไอ้ผู้ชายที่มีรอยสักก็เดินไปหาลุงก็เปิดมุ้งแล้วก็มันนั่งมองแป๊บนึงแล้วก็เอาหัวให้โผล่มานอกมุ้งแล้วพูดว่าพวกมันกำลังจะมาเอาคืนลุงแล้วนะแต่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราช่วยกันรับรองปลอดภัยโอ้ฟังแล้วขนลุกมากเลยเรื่องนี้คือไม่ได้ขนลุกเพราะมันน่ากลัวอะไรนะผมฟังแล้วไม่รู้ดิต่อซึ่งเขาก็ถามว่าลูกพี่เป็นใครอ่ะครับเขาบอกเขาชื่อจเลลุงเช้าตื่นขึ้นมาปุ๊บเขาก็ถามแม่เมื่อคืนหนูฝันตลกดีก็เล่าให้ฟังเนี่ยไอ้คนที่จะเลเนี่ยใครอะแม่เพื่อนพ่อเหรออืมไอ้ตัวแม่ของแม่ของเมียของลุงบุญเนี่ยก็หันมามองอ๋อไอ้โจรจะเลจอมโจรจะเลนะพ่อมึงยิงตายศพแรกเลยอ๋อแล้วแต่ก็แกไม่รู้รายละเอียดเพราะลุงก็ไม่อยากเล่าว่าเรื่องพวกนี้เขาก็ไม่ได้ภูมิใจฆ่าคนอะลูกสาวแกก็ไม่ค่อยยินว่าโอเคไปยิงโจรแล้วไงอะไรเงี้ยโอเคแค่รู้ว่าไอ้โจรมันคือชิจเลนะอะไรเงี้ยโอเคก็คุยกับแม่เสร็จปุ๊บทั้งสองคนก็ลงจากเรือนเพื่อจะไปหาฟืนหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วก็ปล่อยให้ลุงนอนเพราะลุงไปไหนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะครับเขาก็ปล่อยให้ลุงนอนกลางมุ้งอยู่ตรงกลางบ้านนั่นแหละตอนเช้าๆแล้วบ้านของลุงเนี่ยมันมีต้นมะพร้าวต้นหนึ่งขึ้นโด่อยู่กลางบ้านเลยแต่ไม่ใช่กลางบ้านคืออยู่ด้านข้างแต่มันความโค้งต้นมะพร้าวฮะมันเป็นยอดมันโค้งใช่ไหมไอ้ยอดโค้งเนี่ยอยู่ตรงกลางบ้านแล้วลูกมะพร้าวอ่ะมันมีอยู่ลูกหนึ่งเป้งๆอยู่ดีก็ตกปุ๊บลงมาหล่นลงกลางหลังคาบ้านของลุงบุญปุ้งสองแม่ลูกก็ตกใจก็ไอ้ลุงพ่อก็ขึ้นไปข้างบนปรากฏว่ามันดูจากรูของหลังคาครับผมมันเป็นรูตรงกับหัวของลุงบุญเป๊ะเลยแกก็ตกใจดึงมุ้งออกปรากฏว่าลุงบุญไม่เป็นอะไรแล้วมะพร้าวมันบุ๋มเป็นลูกวงกลมเหมือนโป๊ะเข้าหัวแต่หัวลุงบุญสะอาดไม่มีน้ำมะพร้าวคือมันต้องมีแดงถ้ามันโดนปกมันก็ต้องมีทั้งน้ำมะพร้าวต้องมีอะไรสักหน่อยใช่ไหมครับครับอันนี้จริงเกี้ยงเลยหัวลุงบุญแบบแห้งๆเลยไม่มีอะไรเลยหมายถึงว่าเปลือกมะพร้าวเนี่ยมันบุ๋มเข้าไปเหมือนตกไปกระทบอะไรบางอย่างที่มันเป็นลักษณะกลมๆคือถ้าเป็นพื้นแบนเนี่ยมันไม่บุ๋มแน่นอนใช่เป็นพื้นไม้มันแบนไม่กลมแต่มันบุ๋มเคยเป็นกลมเลยครับครับ
แล้วเหตุการณ์นี้ก็งงๆกันไปตกกลางคืนลูกสาวฝันอีกรอบนึงไอ้คนเดิมจวนทะเลเดินเอามือกุมหัวมาเลือดอาบเลยบอกพวกมันมาแล้วนะแต่ครั้งนี้ไม่เป็นไรข้าช่วยลุงได้แล้วแต่หัวแตกมาเลยนะในสภาพอ่ะแล้วก็บอกว่าข้าขออะไรเอ็งอย่างนึงสิข้าขออาวุธอะไรก็ได้จะมีดจะพระอะไรก็ได้ช่วยเอามาห่อผ้าขาววางไว้หน้าบ้านให้หน่อยแต่ลูกสาวยังไม่เชื่อฮะคือเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เหมือนกับลังเลว่าจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือคนรุ่นใหม่อะครับเขาก็ไม่ทำตามเขาไม่เชื่ออืมเขาก็นอนหลับต่อไปพอตื่นเช้ามาวันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องเอากระไดเนี่ยหย่อนลงพื้นใช่ไหมครับครับแล้วตัวลูกสาวเนี่ยก็ลงไปรอบนึงก่อนตัวแม่ก็ลงตามก็ใช้ทุกอย่างปกติไปแล้วคนเนี้ยลุงก็ต้องอาบน้ำทุกเช้าตัวแม่ก็ต้องค่อยๆไอ้ตัวลูกกับแม่ต้องช่วยกันค่อยๆเอาลุงเนี้ยกระแทกกระแทกกระแทกลงมาแต่กระไดเพื่อมาอาบน้ำข้างล่างนะครับแล้วตัวลูกกับแม่ก็ขึ้นไปอีกรอบนึงแล้วก็เอาลุงเนี้ยกระแทกกระแทกลงมาพอลุงแกเอาขาเนี้ยก้าวไปขั้นสุดท้ายปึ๊บมันกระไดเนี้ยมันหักป๊อกเลยซึ่งสองแม่ลูกเนี้ยแกขึ้นลงสี่เที่ยวไม่เป็นไรครับครับพอเอาลุงบุญลงมาป๊อกเลยหักลงมาเลยแต่บังเอิญว่ามันหักไอ้ขั้นสุดท้ายพอดีก่อนที่จะถึงพื้นนะครับมันก็เลยตกลงไปแล้วมันไม่สูงเท่าไหร่ใช่แต่มันแตกตรงนี้ครับคุณแจ๊ครอยหักมันเป็นรอยหักที่คมมากหักแบบสวยๆเหมือนเราเอามีดเนี่ยไปฟันให้มันแบบได้ฉากมากเอามาประกบกันได้เลยอะคือมันไม่ได้หักแล้วมันเป็นซี่เป็นแง่งอะไรอย่างนั้นถ้าลักษณะไม้เนี่ยมันต้องเป็นฟันถูกต้องมันต้องเป็นฟันไม้แต่นี่คือหักแล้วแบบเป็นเหลี่ยมใช่เป็นเหลี่ยมเลยพอแกก็กำลังยังไม่หายอึ้งอ่ะทางนั้นก็มีผู้ใหญ่บ้านกับกำนันแล้วก็ตำรวจมาที่บ้านครับมาถึงตำรวจก็ล้อมเป็นวงกลมที่บ้านเลยเขาก็ตกใจเอ้ามาทำอะไรกันอะไรเงี้ยบอกเมื่อคืนเขาบอกว่าเห็นมีผู้ชายกลุ่มนึงเป็นสิบเลยมาลุมไล่ฟันผู้ชายคนเดียวเขาวิ่งหนีไปถึงบ้านเนี่ยเขาบอกว่าฟันกันต้องมีตายเพราะเลือดสาดกระเด็นโอ้ยเละเทะหมดเลยเขาก็ฮะจริงเหรอแล้วก็ลือตำรวจก็คนดูไม่เจอไม่มีรอยวิ่งหนีไม่มีรอยฟันไม่มีคือพื้นเวลาคนแบบเป็นพื้นแบบดินแดงฮะถ้าเป็นคนมันวิ่งก็ต้องเห็นรอยตะกุยใช่ไหมนี่ก็พื้นเรียบๆแต่คนเมื่อคืนเขาเห็นว่ามันมีการทะเลาะกันเขาก็มีการแจ้งว่ามันกลางคืนเนี่ยเลยไปแจ้งตอนเช้าก็ไม่มีอะไรตำรวจก็กลับไปแกก็เฮ้ยหรือว่าจะจริงนะคราวนี้แกจะยกมือท่วมหัวถ้าเกิดเขาเป็นใครอะไรเงี้ยแบบงูขอบขอบคุณมากอะไรเงี้ยขอให้มาเข้าฝันอีกนะขอให้ช่วยพ่อนะคืนสุดท้ายแกฝันลูกสาวฝันไม่ใช่คืนสุดท้ายดิแกก็ฝันอีกตอนกลางคืนแกฝันลูกสาวฝันว่าไอ้โจรคนเดิมเนี่ยเดินมาแต่แบบแขนขาดไส้ทะลักแบบเย็นทั้งตัวร้อยฟันหน้าปากก็โอ้โดนหน้าฟันหน้าแหกหมดนะครับเดินมาตีว่าโอ้ทำไมไอ้ไม่เชื่อข้าโอ้อะไรเงี้ยแต่ข้าก็ช่วยลุงสุดใจแล้วอย่างน้อยมันก็ทนไม่ได้อีกหนึ่งวันนะอย่างเงี้ยสาวก็ร้องฮะโอ้พี่หนูขอโทษหนูตุ่นให้หนูทำอะไรหนูจะบอกแบบหนูจะช่วยให้อะไรเงี้ยดิโดนก็ไม่บอกจนกระทั่งหลังหนีไปเดินหายไปในความมืดแกก็ตื่นมาเช้าวันนั้นคือแกก็รู้สึกแบบหรือว่ามันจะเป็นเรื่องจริงที่ผ่านมาทั้งหมดครับก็ยังสงสัยอะไรยังไงเขาเนี้ยมาครึ่งสุดท้ายนี่ไฮไลท์สุดคุณแจ็คคือสุดท้ายแกฝันอีกฝันว่ามีรถตู้นั่นแบบรถตู้สมัยใหม่อ่ะขับมาจอดหน้าบ้านแกแล้วก็รถตู้นี่ก็เปิดออกมาก็เป็นผู้ชายสองคนใส่ชุดดีมากเลยใส่ชุดแบบมันก็ใส่ชุดปกติฮะเป็นตัวดีเดินมาสองคนถามลูกสาวของลุงบุญหนูลุงบุญไหมครับครับอ๋ออยู่ครับพี่อยู่ข้างบนบ้านน่ะพาพี่ขึ้นไปพาพี่ขึ้นไปหน่อยได้ไหมลูกสาวก็ได้แต่พี่ก็พาเดินขึ้นไปข้างบนคราวนี้ก็เดินตามไปแต่งตัวดีเดินตามไปไปถึงที่ห้องปุ๊บนี่อยู่ในมุ้งอะพี่โอเคโอเคสองคนนี้ก็พูดลุงบุญครับถึงเวลาของลุงบุญแล้วไปกันเถอะ อย่าดื้อนะเราจะแบบได้แบบจะได้ไปรับคนอื่นต่อพูดเสร็จปั๊บไอ้คนที่เปิดมุ้งมาพลึบแบบคือแกนอนในมุ้งใช่ไหมครับพอตะคนนี้พูดว่าลุงบุญออกมาเถอะจะต้องรีบไปรับคนอื่นต่อพูดเสร็จปั๊บมุ้งเนี่ยเปิดปอกแต่ไม่ใช่ลุงบุญเป็นไอ้โจ๊กนั่นแหละแต่งตัวอย่างดีเลยหล่อเลยแล้วก็เอามือตบอกครับผมรอมานานแล้วผมเนี่ยบุญผมเนี่ยชื่อบุญเขาบอกอ่ะเอาไปแล้วก็คล้องแขนเดินไปไอ้โจนี่ก็เดินไปดีๆนะแบบไม่มีง้องแง้งมีอะไรเลยเดินตามเขาไปเลยพอกำลังจะลงจากบันไดบ้านเขาก็หันมาบอกลูกสาวว่าบอกลุงบอกพ่อมึงด้วยนะว่ากูชดใช้ให้แล้วเขาก็นั่งรถตู้หาไปวู้ตื่นเช้าขึ้นมาลมบุญแกดีขึ้นแต่ไม่ได้หายขาดนะหมายว่าแกยุกขึ้นได้ขออะไรกินได้ไม่ค่อยเป็นภาระมากเท่าไหร่อยากจะปวดท้องก็บอกลูกได้อะไรอย่างเงี้ย
คือดีขึ้นแต่ไม่หายขาดวันนี้แกยังมีชีวิตอยู่นะ90กว่าหรอแล้วก็ลูกสาวเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพระครับเขาบอกว่าถ้ายมบาลใช่ไหมที่มารับอ่ะพระเขาบอกว่าใช่เอาอย่างนี้เขาไม่ถ้าเกิดไปถึงนรกเขาตรวจสอบแล้วไม่ใช่พ่อทำยังไงอ่ะก็คือก็รู้อยู่ดีเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกกลัวเขาจะรู้หนึ่งวันของนรกเท่ากับ10ปีมนุษย์ถ้ากับว่าหมายถึงว่าตอนนี้ลุงบุญยังมีชีวิตอยู่แต่ตัวของคุณเป้ไม่ได้เจอลุงบุญไม่ได้เจอเพราะผมใช้ชีวิตอยู่ที่คือสร้างรากฐานคือตั้งอาชีพที่กรุงเทพแล้วไม่ได้กลับอีกเลยครับแล้วรู้ไหมว่าแกอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็อยู่ที่เดิมฮะอยู่ที่หมู่บ้านซึ่งแม่ผมก็กลับไปทำบุญที่บ้านทุกปีครับแล้วถามให้เป็นไงลุงบุญยังอยู่ไหมยังแข็งแรงอยู่ไหมเฮ้ยฟังเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกว่าผมขนลุกแต่ผมไม่ได้ขนลุกเพราะว่ามันน่ากลัวหรือว่าหลอนอะไรเลยนะผมกำลังขนลุกในสิ่งที่คนสมัยโบราณเขาทำกันนั่นคือเรื่องของสัจจะที่ลุงบุญมอบให้กับโจรคนนี้ชื่อจเรที่บอกว่าจะดูแลแม่ให้เหมือนกับแม่ตัวเองแล้วลุงบุญก็ดูแลแม่ของโจรคนนี้จนชีวิตของแม่ของโจรคนนี้หาไม่เลยนะฮะใช่ครับหลังจากนั้นพอลุงบุญเดือดร้อนขึ้นมาเพราะเหตุผลเดียวคือเป็นห่วงลูกสาวนั่นคือเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ลุงบุญยอมที่จะเดินเข้าไปในตึกใช่หลังจากที่เดินไปครั้งนั้นเนี่ยทำให้เหมือนกับของที่อยู่ในตัวลุงบุญเนี่ยเสื่อมทั้งหมดครับแล้วโจรคนนี้มาช่วยลุงโอ้โหฟังแล้วแบบเฮ้ยมันคือสัจจะของคนในสมัยก่อนไม่รู้ทำไมผมฟังแล้วผมรู้สึกเชื่อเรื่องนี้นะคือผมคิดอย่างนี้ครับคือคนสมัยโบราณเนี่ยมันไม่มีมือถือไม่มีเน็ตทีวีก็ไม่มีเพราะฉะนั้น คนมันเลยไม่มีคือคนมันคือไม่มีอะไรมายั่วไม่มีอะไรมาเขวฮะคือคนมันจะตรงครับประมาณนั้นผมว่าในยุคนี้คงไม่น่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วสมัยก่อนเนี่ยคำว่าโจรคำว่านักเลงเนี่ยคือผมว่าโจรสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสัจจะอะไรบางอย่างจากที่เราเคยอ่านประวัติจากที่เราเคยดูหนังมาเขาจะมีสัจจะโจรก็คือเขาปล้นบางทีปล้นเพราะหนึ่งคือความจำเป็นครับบางคนปล้นเพราะเอาไปแจกคนจนก็มีครับใช่ไหมอย่างที่เราเคยได้ยินกันบางคนไม่ได้ปล้นแบบว่าโอ้ยเอาแบบไม่ได้ปล้นสุรุ่ยสุร่ายเหมือนสมัยนี้อ่ะคือปล้นแบบมีเหตุผลนะปล้นแบบมีเหตุผลน่ะแล้วตำรวจมือปราบหรือว่าคนที่ไปปราบเขาก็มักจะมีเหตุผลมีสัจจะบางคนเนี่ยเป็นเพื่อนกับโจรเลยนะใช่นี่คือเคยได้ยินใช่ไหมว่าตำรวจเป็นเพื่อนกับโจรเลยนะแต่ด้วยตำแหน่งหน้าที่อ่ะทำให้เพื่อนต้องมาปราบกันเองมาจัดการกันเองอ่ะแต่ความเป็นเพื่อนเขาก็ยังมีหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์หรือว่ามีการปราบกันแล้วเนี่ยความเป็นเพื่อนเขายังอยู่เหมือนกับเหตุการณ์เนี้ยทั้งลุงบุญและโจรจะเรใช่เฮ้ยฟังแล้วแบบเฮ้ยผมเชื่อผมนึกถึงผมนึกถึงขุนพันเลยอ่ะผมนึกถึงยุคสมัยแบบขุนพันที่ออกไปปราบโจรใกล้เคียงกันนะมันจะใกล้เคียงกันนะผมว่านะคือคำว่าลูกผู้ชายเนี่ยมาจากคำนี้เลยนี่คือสัจจะของลูกผู้ชายแล้วคนสมัยก่อนคนโบราณเนี่ยเขายึดถือเรื่องพวกนี้มากนะฮะยิ่งคนที่มีวิชาอาคมด้วยคือพูดคำไหนต้องเป็นคำนั้นถูกต้องโหฟังเรื่องนี้เฮ้ยผมจะบอกว่าสนุกมากมีหลายคนบอกว่าเคยฟังเรื่องนี้แล้วไม่เป็นไรคนละบ้านกันนะผมเพิ่งเคยฟังผมฟังแล้วเฮ้ยผมชอบเรื่องนี้ผมฟังแล้วมันอินไปกับลุงบุญอินไปกับลุงจะเลผมเรียกลุงจะเลก็แล้วกันครับเพราะผมเคยไปเล่าที่บ้านเก่ามาเมื่อสัก6-7เดือนที่แล้วมั้งครับแล้วก็เนี่ยครั้งที่2โอ้แต่ก็มีเรื่องอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ไปเล่าที่ไหนเลยประมาณ 3-4 เรื่องเหรอฮะโอ้ผมชื่นชมทั้งคู่เลยนะทั้งลุงบุญและลุงจะเลแต่ผมกลับรู้สึกชื่นชมลุงจะเลที่แกมาช่วยจนแบบจนแกเอายอมทุกสิ่งทุกอย่างเพียงเพราะว่าลุงบุญดูแลแม่แกดีที่สุดโอ้แต่ความเขารู้สึกว่าผู้ชายก็รักแม่นะใครจะดีกับแม่เรานี่เราก็สู้สุดฤทธิ์เลยนะครับถูกต้องคือดูแลแม่เราเหมือนเป็นแม่ตัวเองเนี่ยผมว่าคนอย่างเงี้ยหายากนะฮะหายากมากดูแลจนลมหายใจสุดท้ายของแม่โหฟังแล้วน้ำตาจะไหลเรื่องเนี้ยสนุกมากเรื่องของลุงบุญนะครับทุกวันนี้ลุงบุญอายุอานามประมาณเท่าไหร่แล้วนะฮะก็เห็นแม่ผมคุยก็ราวๆประมาณสัก92-93มั้งครับเพราะว่าคือแกก็หลงๆลืมๆแล้วแต่คือแกทำอะไรมากไม่ค่อยได้ฮะคุยบางทีแกก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้ครับ
แต่ก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ของทุกอย่างแน่นอนว่าอาจจะไปหมดแล้วโอ้ไปหมดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกมันแต่ยังว่าเขารักหลานเข้าใจเขาเป็นคนแก่นะเข้าใจเข้าใจคือต้องยอมทิ้งแล้วคือด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแต่ถ้าเป็นสมัยอดีตสมัยก่อนผมว่าแกคงยังไม่ยอมเข้าไปเพราะแกยังมีหน้าที่ที่ต้องทำอีกเยอะถูกไหมใช่ครับโอ้แต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยคือเรื่องของจะต้องใช้ที่แกบอกอะในห้อยที่ออกมาปราบโจรอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วไงครับโอ้โหเจ๋งอะนะฮะแล้วที่คุณเป้บอกว่ามีอีกหลายเรื่องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับแนวนี้ทั้งนั้นเลยป่ะก็ใกล้เคียงกันก็คือผมอาชีพของผมคือประมาณอาชีพผมคือทำมีดเป็นช่างทำมีดนะครับผมลูกค้าผมก็จะเป็นพวกคนที่ชอบเดินทางในป่าก็จะมีเรื่องเล่าของป่าเฮ้ยเจ๋งมีเรื่องเล่าเนี่ยมีนั่นเยอะแยะแล้วก็เรื่องเล่าส่วนตัวที่แบบเจอกับตัวเองก็มีเรื่องหนึ่งคือไม่ได้เจอกับตัวเองแต่เจอคนที่ใกล้ตัวผีแมวมันจำได้เลยนะผีแมวนี่เป็นผีตัวแรกที่ผมเคยได้ยินแต่ไม่เคยเจอนะแต่คนที่เจอเหตุการณ์นี้คือเป็นเพื่อนสนิทผมเลยผีแมวนี่บางคนฟังแล้วอาจจะเป็นเรื่องตลกนี่คือมันเป็นตำนานของรู้สึกถ้าจำไม่ผิดน่าจะทางเหนือป่ะผีแมวในตำนานอย่างนั้นครับมันเป็นผีแมวบ้านอะหรอเรื่องนี้ก็น่าสนใจที่เราเลี้ยงเนี่ยกลายเป็นผีเรื่องนี้ก็น่าสนใจแล้วก็เรื่องในป่าอยากฟังเนี่ยในป่าคือลูกค้าผมเขาเป็นป่ากล้องแล้วเขาชอบเขาไปถ่ายรูปไก่ป่าไอ้ไก่ป่าจริงๆของเขาเนี่ยตัวใหญ่เท่าหูตัวใหญ่เท่าลูกหมาไม่ตัวใหญ่เท่าหมาไม่ผิดตัวใหญ่เท่าหมาไก่ป่าจริงๆนะคุณแจ๊คตีหมาได้อะเหรอแล้วเขาแบบเขาเจออะไรแปลกๆเขาก็มาเล่าให้ฟังน่าสนใจอะไรนะครับได้ฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็ได้คุณเป้นะครับถ้าคุณเป้สะดวกนะวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หน้าก็ได้ครับเดี๋ยวให้พี่บัตรโทรหาขอเรื่องในป่าผมไม่ได้ฟังเรื่องในป่ามาพักใหญ่แล้วนะอยากฟังเรื่องในป่ามากผมชอบอ่ะแล้วเชื่อว่าหลายคนคุณผู้ฟังหลายคนชอบเรื่องในป่าฟังแล้วมันได้อรรถรสดีแล้วเรื่องในป่าเวลาเล่าอะไรมาเนี่ยคือต่อให้มันฟังดูแล้วมันเวอร์วังขนาดไหนแต่ผมไม่รู้ดิผมว่าในป่ามันมีอะไรที่เรายังคิดไม่ถึงอีกเยอะอ่ะใช่ยิ่งโอ้ป่าที่มันไม่ป่าที่แบบเป็นป่าจริงๆไม่ผ่อนปลนให้กับคนนี่สุดยอดมากครับโอ้นะโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันคุณเป้แต่วันนี้เนี่ยคุณเป้ดูเหมือนว่าจะสร้างความชอบให้กับคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะตอนนี้เนี่ยยกย่องให้เป็นตอนนี้คุณเป้เหมือนจะเป็นสตาร์คนใหม่ของ The Ghost Radio หลายคนเลยเนี่ยว่าโอ้นี่คุณเป้เล่าเรื่องดีฮะเนี่ยที่ยกตัวอย่างมานะครับเดี๋ยวผมชอบป้าแมวนะผมว่าป้าแมวใช่ไหมผมแบบไอ้ป้าแมวคือไอดอลผมโอ้นะป้าแมวก็ฟังอยู่ตอนนี้ป้าแมวฟังอยู่นะป้าแมวก็ไม่เคยพลาดฮะป้าแมวก็ไม่เคยพลาดในการฟัง The Ghost Radio เนี่ยซุปตาอีกคนครับคุณเป้เจ๋งมากสตาร์คนใหม่เล่าดีครับคุณเป้นะครับคุณครับเราจะไปหาเรื่องมาเพราะว่าคือผมอ่ะมีคนงานเยอะทั้งคือคนงานผมเนี่ยจะเป็นคนต่างจังหวัดมากกว่าแล้วแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวแปลกๆอย่างผีขโมยนมมาให้อย่างเงี้ยโอ้เยอะแยะแถมคนงานที่เคยตายไปแล้วเดินมานู่นนี่นั่นโอ้เยอะเดี๋ยวผมจะไปเค้นมาว่าผมเคยคุยกับแคมป์คนงานว่ามีเยอะแยะเลยได้ครับคุณเป้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงจะได้คุยกันบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยินดีครับยินดีเหมือนกันที่ให้เกียรติ The Ghost Radio มาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวมากที่พี่แจ็คกลับมาเนี่ยผมเคยเจอพี่แจ็คตัวจริงครั้งนึงตอนที่พี่แจ็คยังอยู่ร้านข้าวต้มอ่ะนานแล้วถ่ายรูปกับพี่แจ็คด้วยหรอโอ้พี่แจ็คโอ้ยแต่ไม่เคยได้เล่ากับพี่แจ็คว่าโทรไปเล่าที่บ้านอีกแล้วไม่ได้เจอกันพี่แจ็คไปก่อนฮะไปก่อนโอ้ไปก่อนตอนนี้ก็มาละกลับมาละก็คงอยู่ที่นี่อีกยาวอะฮะจนกว่าจะไม่มีแรงทำอะไม่ต้องค้นหาตัวเองแล้วที่แต่ตัวพี่แหละครับผมได้คุณเป้เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้คุยกันนะครับโอเคขอบพระคุณมากๆคุณเป้ครับครับสวัสดีสุขภาพนะครับพี่แจ๊เช่นเดียวกันจ้าครับครับสวัสดีครับคุณกำลังฟัง